สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับพลเอกเปรมพลอากาศเอกพลเรือเอกนะครับเปรมตินสุรานนท์นะซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้ายศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับปรากฏว่าท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมนะครับการถึงแก่อสัญกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้ประชาชนคนไทยแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในรัชกาลที่10นะครับก็ทรงสมนัตนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการพระราชทานโกรธนะครับให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยนะครับก็มีการได้มีพระราชโองการโปรดเกล้านะครับแล้วก็ประกาศสำนักจากสำนักพระราชวังนะครับที่มีการให้นะครับสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการรดน้ำศพของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับประชาชนคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็โศกเศร้าแต่มีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่แสดงความไม่พอใจเป็นศิลปินแห่งชาติบ้างเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยส่วนใหญ่ก็อยู่จากกลุ่มคนเสื้อแดงฮะได้โพสต์ข้อความในทางลบนะครับปรากฏว่านะครับเพนกวินเป็นคนหนึ่งนะข้อความทางลบผมไม่บอกแล้วกันนะครับได้โพสต์ข้อความเป็นทางลบแล้วก็บอกว่านะประมาณว่าบ้านหลวงว่างแล้วนะตอนนี้ดูว่าใครจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลวงคือบ้านของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนกำลังเกิดความเศร้าโศกกันนะปรากฏว่าคนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงในข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะครับก็แสดงความเสียใจกันเต็มไปหมดเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่ง นะครับก็ร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดงนะกลุ่มพรรคสีส้มในการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ใช้คำพูดวาจากล่าวหานะครับโจมตีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับคำตอบโต้ที่น่าสนใจนะครับทำให้ตอนนี้น่าติดตามอันหนึ่งก็คือว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเนี่ยนะครับท่านก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าบ้านว่างแล้วกล่าวถูกต้องแต่ยังว่างอีกหลายหลังสำหรับพวกที่ปราบเปราะอยู่โดยเฉพาะเด็กที่ชื่อเพนกวินที่มีชื่อเป็นที่ชื่อเป็นคนแต่ไม่ใช่ชื่อสัตว์นะครับเมื่ออยากเป็นสัตว์ก็สมควรอยู่ในกรงไม่ต้องมาเพ่นพ่านอยู่ร่วมกับมนุษย์ในพระราชอาณาจักรนี้ต่อไปหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลท่านเป็นเจ้านะครับผมเรียนให้ทราบนะเป็นเจ้านะเป็นหม่อมเจ้านะเพนกวินเนี่ยก็มีคดีเยอะไปดูท่าทีของแกนนำเสื้อแดงอย่างณัฐวุฒิสายเกลือนะครับณัฐวุฒิสายเกลือก็อาลัยพลเอกเปรมยันที่ผ่านมาสู้เรื่องหลักการไม่ได้มีปัญหาเป็นส่วนตัวกับใครนะครับที่ศาลอาญานายณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำแนวร่วมต่อต้านเผด็จการหรือนปช.ได้ให้สัมภาษณ์กรณีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อนิจกรรมถึงแก่อสัญกรรมนะขออภัยว่าในขณะในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองวาระที่ท่านถึงแก่อสัญกรรมต้องแสดงความเสียใจและความอาลัยโดยกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเราที่ผ่านมาเราไม่ได้พูดชัดตลอดมาว่าไม่ได้มีประเด็นเป็นการส่วนตัวกับใครเป็นเรื่องของหลักการและสถานการณ์ซึ่งแยกให้ชัดว่าเป็นมิติของการต่อสู้ทางการเมืองและหลักประชาธิปไตยแต่ในส่วนตัวในวาระที่ท่านถึงแก่อสัญกรรมนะครับประชาชนก็พึงที่จะแสดงความอาลัยกับการสูญเสียที่สำคัญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ณัฐวุฒิสายเกลือก็กล่าวแบบนั้นในขณะที่จตุพรพรหมพันธ์นะครับออกโรงปรามเสื้อแดง นะครับอย่านะสะใจกรณีพลเอกเปรมนะครับต้องรักษาพื้นที่ความเป็นมนุษย์คารวะคุณูปการต่อชาติอย่างน้อย2เรื่องนะครับนายจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยคือเป็นแนวร่วมต่อต้านประชาธิปไตยนะต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เนี่ยได้กล่าวในรายการลมหายใจ Peace TV นะครับ
ในทันทีนะที่พูดถึงกรณีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับประธานองคมนตรีถึงแก่อสัญกรรมแล้วในช่วงเช้าของวันที่26ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎมวลชนเสื้อแดงที่นั่งอยู่ต่างส่งเสียงปรบมือเกียวกราวอย่างไรก็ตามนายจตุพรพยายามที่จะขอร้องปรามเน้นย้ำต่างเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธต้องเปิดพื้นที่ความเป็นมนุษย์อยากให้พี่น้องฟังกันโดยสงบเพื่อให้เห็นว่าเรานั้นเองเราอยู่อย่างมีวัฒนธรรมอย่างมีความเข้าใจวันนี้พลเอกเปรมถึงแก่อสัญกรรมอย่าได้มีความรู้สึกดีใจนายจตุพรกล่าวนายจตุพรยังกล่าวต่ออีกว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่เห็นต่างกันเราได้พูดกันไปหมดแล้วเรื่องราวมีมากมายแต่เราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเมื่อทุกอย่างได้จบลงนะครับก็โอโหสิกรรมให้กันนี่เป็นเรื่องปกติที่เกิดมาเป็นคนเป็นพุทธนะและอยู่อย่างวินยูชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมนุษย์แต่ละห้วงแต่ละเวลาแตกต่างกันบางเวลาเขาก็ได้รับสร้างบูรณาการไว้มากอย่างน้อย2เรื่องคือเรื่องคำสั่ง 66/23 ที่ยุติสงครามนะครับที่ฆ่ากันทั้งประเทศระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและกองทัพรัฐบาลไทยนะครับและเรื่องคำว่าผมพอแล้วเป็นสัจธรรมทางการเมืองของคนที่รู้จักพอนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของเราทั้งบวกและลบมีเสมอนะครับดังนั้นตนพูดในทุกมิติเรื่องราวต่างๆได้พูดไปหมดแล้วตนเช่นนั้นนะกับวันนี้ถ้าไปพฤติกรรมชั่วก็จะไม่มีใครเข้าร่วมทางอะไรกับตนด้วยทั้งนี้ห่วงเวลา1ต้องอาจจะทำดีได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เราก็ควรจะมองทุกด้านนี่เป็นหลักการอย่างน้อยนะครับเราก็ได้รักษาพื้นที่ความเป็นมนุษย์ไว้นี่คือคำพูดของ2แกนนำนะคำพูดของเด็กอย่างเพนกวินเนี่ยซึ่งปรากฏว่าเป็นมนุษย์แต่ชื่อสัตว์เนี่ยนะฮะอย่างที่ท่านใหม่ได้บอกไว้เนี่ยก็เป็นคำพูดของเด็กเนี่ยเป็นคำพูดของเด็กคน2กลุ่มนะครับที่จะพยายามโจมตีพลเอกเปรมพยายามใส่ร้ายป้ายสีตัดต่อภาพเนี่ยมีอยู่2กลุ่ม1อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับโดยเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าเขาเนี่ยตกเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกประเทศไทยโดยถูกปลูกฝังอุดมการณ์โดยใช้สถานีวิทยุปักกิ่งในสมัยก่อนต่อมานะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับหม่อมราชวงศ์คุกฤทธิ์ปราโมชได้มีการพบกันเจรจากันไทยยอมถอนฐานทัพไม่ให้สหรัฐอเมริกาใช้อู่ตะเภาเป็นฐานทัพเพื่อเข้าบุกเวียดนามจีนก็ได้ถอนนะครับกำลังทั้งหมดและกำลังสนับสนุนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกไปการปะทะกันระหว่างนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลไทยจึงอ่อนลงในยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านได้ใช้มาตรการ 66/23 ว่ายง่ายเป็นการอภัยโทษเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยยังมอบเงินอีก 300,000 พร้อมที่ดินอีก3ไร่ให้กับอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทุกคนปัจจุบันอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เหล่านั้นยังคงมีชีวิตอยู่บ้างและเสียชีวิตไปแล้วนะครับบางคนยังคงเป็นนักการเมืองอยู่ในพรรคการเมืองใหญ่ๆของฝั่งเสื้อแดงบางคงยังมีความเป็นอคตินะครับกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นผู้ได้รับข้อมูลจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับเป็นข้อมูลผิดๆที่ถูกหลอกต้มนะครับทำให้เกิดความเกลียดชังพลเอกเปรมตินสุรานนท์คำพูดของจตุพรพรหมพันธ์คำพูดของณัฐวุฒิสายเกลือนะครับซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงซึ่งผมเชื่อว่าเขาผ่านโลกมามากคงเป็นคำพูดที่ทำให้คนเสื้อแดงต้องคิดพิจารณาและแน่นอนฮะคำพูดของท่านใหม่หม่อมเจ้าพลเอกจุลเจิมยุคลฮะคงเป็นคำตอบว่าอีกไม่นานเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับคนอย่างเพนกวินสิ่งเหล่านี้น่าติดตามนะครับน่าติดตามนะครับและผมเรียนว่า
พลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยจำนวนมากถ้าเหตุการณ์ครั้งนั้นอย่างจตุพรบอกถ้าไม่มี 66/23 มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยไม่มีแผนยุทธศาสตร์นะชาติขึ้นมาเนี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ภูมิพลอดุลยเดชขึ้นมาประเทศไทยไม่สงบอย่างนี้เมื่อก่อนประเทศไทยแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีชมพูพื้นที่สีขาวมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไม่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ประเทศอย่างน้อย2ประเทศอย่างลาวและเวียดนามกลายเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการอย่างสมบูรณ์ประเทศไทยผ่านรอดพ้นจากสงครามครั้งนั้นมาได้เพราะพระบารมีที่อยู่ภายใต้โพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนโดยส่วนใหญ่ไม่ทราบนะครับว่ามีการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงนะครับกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพอถอนสิ่งที่จีนตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาเพื่อต้องการให้ไทยถอนกำลังนะฮะไม่ให้สหรัฐอเมริกาใช้อู่ตะเภาเนี่ยเป็นฐานทัพเพื่อโจมตีเวียดนามเพราะมันกำลังลุกลามไปยังประเทศจีนแค่นั้นนะบริบทเหตุการณ์ในประเทศไทยกับบริบทเหตุการณ์ในเวียดนามแล้วก็ในลาวจึงแตกต่างกันสงครามเวียดนามพอสหรัฐไม่มีฐานทัพสหรัฐจึงแพ้ในสงครามเวียดนามการสั่งถอนกำลังทหารของประธานาธิบดีคนหนึ่งส่งผลทำให้ประธานาธิบดีคนนั้นถูกลอบสังหารทั้งพี่ทั้งน้องสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์นะครับคนไทยควรจะรู้นะเด็กที่ไม่ประสาทางการเมืองเนี่ยมาพูดถึงบ้านของพลเอกเปรมเนี่ยบอกว่าบ้านราชการได้อยู่ฟรีบ้านของพลเอกเปรมเนี่ยเป็นบ้านพักข้าราชการนะครับพลเอกเปรมมีตำแหน่งเป็นประธานองคมนตรีข้าราชการทุกคนได้รับสิทธิเหมือนกันไม่มีบ้านพักก็มีเงินเดือนให้จ่ายค่าบ้านที่พักนะครับก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับต่อไปที่บ้านของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับปัจจุบันที่สโมสรทบเนี่ยนะครับก็ย้ายไปที่ใหม่ละใช้ประชุมบ้างนะฮะผมก็เคยไปหลายครั้งนะครับที่บ้านสีเสาก็ไม่ได้เป็นบ้านใหม่หรูหราอะไรเป็นบ้านโบราณเลยฮะที่จะเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ได้นะครับก็อยู่ที่กองทัพบกอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับว่าท่านจะให้ทำอย่างไรแต่ผมเรียนว่าพลเอกเปรมนั้นนอกจากท่านเป็นรัฐบุรุษแล้วปัจจุบันพลเอกเปรมเป็นตำนานตำนานที่คนไทยจะต้องจดจำถึงคุณงามความดีถ้าไม่มีพลเอกเปรมไม่มีพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ป่านนี้คนไทยยังคงลบกันฮะแบ่งแยกสีกันอยู่เป็นคอมมิวนิสต์เป็นระบอบราชาธิปไตยต้องมาสู้กันแต่สิ่งที่จีนทำในยุคนั้นเขายึดอะไรทราบไหมฮะยึดประโยชน์ของประเทศเขาไทยทำก็ยึดประโยชน์ของประเทศไทยพลเอกเปรมเลือกที่จะไม่ให้คนไทยฆ่ากันเองเพราะเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูถ้าไม่มีท่านมันนั้นก็ไม่มีพวกเราวันนี้ได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับจำคราภาระลอยไปวันใดแห่งไหนนั้นจำจำบอกทีคำคืนนั้นมีเธอ
ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ